Smart Energy สัปดาห์นี้พบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA เปิดตัวปูป้าปลั๊กนะคะเต้ารับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านี่เป็นฟิล์มหดรัดนะคะที่มาจากเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักโลกค่ะพบกันวันเสาร์ 7:30 น. ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32